อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะธรรมนัสออกมาโต้ข่าวแล้วค่ะว่าคนสนิทไม่ได้กักตุนหน้ากากอนามัยและยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะคะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวจากการเผยแพร่ของเพจแหม่มโพดำนะคะว่าคนสนิทผู้ติดตามของตนเองได้กักตุนหน้ากากอนามัยจำนวน200ล้านชิ้นเพื่อขายต่อให้กับนายทุนจีนและผู้อื่นนั้นจากการตรวจสอบพบว่าผู้กักตุนและขายหน้ากากอนามัยก็คือนายสอนสุวีผู้ระวีรัศวัชรีค่ะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตนเองส่วนนายพิตินันรักเอียดซึ่งเป็นคณะทำงานของตนเองนั้นยืนยันว่าได้ไปพบกับนายสอนสุวีตามคำแนะนำของเพื่อนเพื่อพูดคุยเรื่องของหน้ากากอนามัยจริงโดยไปพบกันที่โรงแรมแมริออตประตูน้ำกรุงเทพมหานครแต่ว่าไม่ได้มีการซื้อขายหน้ากากอนามัยกันและไม่เคยรู้จักกับนายสอนสุวีมาก่อนเป็นเพียงการพบกันครั้งแรกทางนี้เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องนี้ได้ขอให้นายพิตินันไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายสอนสุวีในความผิดฐานกักตุนหน้ากากอนามัยและขายสินค้าเกินราคาและในความผิดที่ถูกนายสอนสุวีแอบอ้างนำข้อความไปโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับให้นำหลักฐานการแจ้งความมาแถลงข่าวด้วยเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบอีกทางหนึ่งซึ่งนายพิตินันนั้นก็จะดำเนินการในวันนี้ค่ะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสนะคะบอกว่านายพิตินันเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดสุราษฎร์ธานีของพรรคพลังประชารัฐและก็มาขอเป็นคณะทำงานจริงแต่ถ้าพบว่านายพิตินันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกับนายสอนสุวีดังกล่าวก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือดำเนินคดีกับนายพิตินันในทันทีเช่นกันค่ะขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้นะคะทะลุมีผู้ติดเชื้อกว่า 100,000 คนแล้วค่ะอิตาลีมีคนเสียชีวิตถึง366คนขณะเกาหลีใต้อิหร่านยอดผู้ป่วยทะยานสู่หลักหมื่นแล้วจีนรายงานมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเป็น 8,904 รายเพิ่มขึ้น45รายเสียชีวิต 3,123 รายเพิ่มขึ้นมา23รายค่ะแต่ก็รักษาหายกลับบ้านไปแล้ว 58,684 รายค่ะเพิ่มขึ้นถึง 1,541 รายผู้ป่วยตอนนี้ติดเชื้อลุกลามนอกประเทศจีนไปกว่า98ประเทศทั่วโลกแล้วรวม 28,724 รายเพิ่มขึ้น 3,929 รายเสียชีวิต701รายและหายดีแล้ว 3,479 รายค่ะอาทิอิตาลีตอนนี้ 7,375 รายผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 1,492 รายเสียชีวิตจาก233รายเป็น366รายแล้วซึ่งอิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนอกจากประเทศจีนเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ7,313 รายเพิ่มขึ้นมาอีก367รายหายดี118รายและเสียชีวิต50รายส่วนอิหร่านตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทะลุ 6,566 รายเสียชีวิต194รายค่ะฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก177รายยอดรวมตอนนี้ 1,126 รายและเสียชีวิตไป19รายแล้วขณะที่เยอรมันก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก150รายเยอรมันมีผู้ติดเชื้อตอนนี้795รายค่ะขณะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก33รายรวมทั้งประเทศของญี่ปุ่นตอนนี้ติดเชื้อแล้ว 1,190 รายเสียชีวิตรวม14รายค่ะอเมริกาก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก68รายตอนนี้อเมริกาติดเชื้อ526รายและเสียชีวิต22รายค่ะสำหรับประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่26ของโลกค่ะติดเชื้อคงที่50รายหายดี31รายเสียชีวิต1รายขณะสถานการณ์โดยรวมพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้กว่า 109,628 รายแล้วค่ะและมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 3,824 รายค่ะขณะที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะประชุมหัวหน้าส่วนราชการนะคะเป็นระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่จะพิจารณาลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากการระบาดของโควิด-19พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้จะเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ทับ2563นะคะที่กระทรวงพลังงานค่ะซึ่งก็จะมีนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะ
จะมีการหารือถึงวิธีการบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ค่ะจะเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับการลดค่าไฟการคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟซึ่งเงินส่วนนี้มีถึง 20,000 ล้านบาทนะคะเพื่อให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายในช่วงที่มีผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งหลังการประชุมเสร็จสิ้นน่าจะมีความชัดเจนในมาตรการเหล่านี้ค่ะและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN